กลับเข้ามาสู่รายการมือที่มองไม่เห็นครับอาจารย์ครับวันนี้เดี๋ยวพาไปวัดแล้วพาเข้าคุกโอ้โหหลายเรื่องเลยวันนี้ครับไปดูที่ฟิลิปปินส์ก่อนอาจารย์ล่าสุดสเต t ์ทามนะครับเขารายงานว่าหน่วยคอมมอนโดของฟิลิปปินส์เนี่ยจู่โจมเข้าไปตรวจสอบคุกในฟิลิปปินส์ตรวจสอบคุกถูกต้องแสดงว่าต้องมีสิ่งผิดปกติเขาคงมีข่าวมาเป็นคุกที่คุมขังราชายาเสพติด ของฟิลิปปินส์ก็เรียกพูดง่ายๆว่าเป็นคดีใหญ่อะนะครับคดียาเสพติดนี่ก็เป็นคดีร้ายแรงเป็นผู้มีอิทธิพลอะใช่แล้วก็เรียกว่ามันจะมีเครือข่ายเยอะพวกนี้นะครับลองไปดูในคุกที่เขาเจอครับทีนี้ปรากฏว่าคุกที่คุมขังราชายาเสพติดนี่นะครับปรากฏว่าดีอาจารย์ดวงดูสิมีอะไรบ้างเอ๊ะเดี๋ยวก่อนติดแอร์คอนดิชันไม่ได้ผิดรูปนะไม่ผิดครับนี่เลาไม่เอท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะนี่ภาพถูกแล้วนะครับถูกต้องครับนี่คุกติดแอร์คอนดิชัน มีทีวีจอแบนเบิร์เริ่มมี oh. อ่างจากุชชี่มีห้องเอาไว้เล่นดนตรีด้วยมีเป็นให้คนมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มีบาร์เปือยด้วยอาจารย์สตริปสตริปคล้ายสตริปคลับอย่างนั้น uh. ่ะเป็นผู้หญิงนะมาถอดเสื้อผ้ามีเครื่องดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก็บไว้เป็นเหมือนกับบาร์เลยอ่ะออบรันดงบรันดีเพียบโอ้โห oh. เป็นไงฮะอาจารย์เห็นแล้วอึง้งอยากเข้าไปอยู่ไหมฮะไม่อยาก <laughs> นี่ซึ่งเขาก็ตกใจกันเขาไมจับได้เป็นผู้ต้องหาคดีใหญ่ยาเสพติดนะฮะนี่เข้ากับเป็นการดัดแปลงคุกเลยถูกต้องคือถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้ก็นึกว่าบ้านมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่มีทั้งห้องนะครับดูจากอุปกรณ์แล้วเนี่ยสามารถจ้างนักร้องนะครับหรือว่าวงดนตรีดีๆเข้ามาเล่นได้เลยมีตุ๊กตายยางด้วยอาจารย์ โอ้โหนี่แล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยถามว่าถูกกฎหมายฟิลิปปินส์ไหมไม่ถูกนะครับไม่ถูกแน่ๆล่ะครับคือรับสินบนพ่อค้ายาแล้วดัดแปลงคุกเพื่อให้พ่อค้ายาอยู่อย่างมีความสุขคือคนในก็ต้องร่วมด้วยแหละแบบนี้ท่านเรื่องของการคอรัปชั่นเกิดขึ้นแน่แล้วมันก็สุกแบบเว่เวอร์ด้วยคือมันมหาศาลเลยมูลค่าการตกแต่งห้องนี้แล้วก็จ้างนักร้องมาจ้างวงดนตรีมาจ้างผู้หญิงเข้ามาด้วยแถมยังมีอุปกรณ์่วยความสะดวกครบถ้าได้คุกแบบนี้เนี่ย ไอ้บรรดานกักการเมืองรวยๆที่โกงจากประเทศเราไปที่หนีอยู่ต่างประเทศตอนนี้ที่ศารตัดสินให้จำคุกเนี่ยอ,อาจจะกลับมาก็ได้นะเอามันกลับมาก่อน<笑><笑>เอาใช้วิธีห<า>ลอกล,อล<า>่อได้ไหมว่าเดี๋ยวสร้างแรงจูงใจไงว่าเดี๋ยวสร้างคุกแบบนี้ให้ให้เากลับมาก่อนฝากบอกรัฐบาลรีบเอากลับมาเลยครับใครผิดต้องรีบเอาเข้าคุกอันนี้ฟิลิปปินส์ครับประเทศไทยเราก็มีคล้ายๆเหมือนกันแต่ไม่ขนาดนี้โอ้ประเทศไทยเราไม่น่าจะถึงขั้นนี้ล่าสุดครับอาจารย์ทางกระทรวงยุติธรรมเขาแถลงข่าวเลยนะครับ การเล่งรัดปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำา6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่9มิถุนายนถึง9ธันวาคมถแถลงโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเขาบินนะครับแล้วก็รองปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณชาญชาวชายานุกิจเนี่ยถแถลงด้วยครับปรากฏว่าตรวจพบอะไรบ้างทราบไหมฮะอาจารย์ตรวจพบสิ่งสำคัญสำคัญก็คือมีการลักลอบเข้าไปในคุกเนี่ยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ,อช่วง6งเดือนเนี่ยยึดได้เกือบเกือบเจ็ดพันเครื่องอาจารย์ นี่แหละครับการแถลงวันก่อนนะครับนี่มันเฉลี่ยเดือนละพันเครื่องเฉพาะโทรศัพท์นะครับหกพันเจ็ดร้อยเครื่องโทรศัพท์มือถือเดือนละพันกว่าเครื่องนี่และนอกจากนี้มีทั้งซิมการ์ดยาเสพติดอีกยาเสพติดมีทั้งยาบ้ายาไอซ์มีทั้งกัญชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่มันผิดกฎหมายซ้ําซ้อนมากนี่คือเอาสิ่งที่ตรวจจับได้แล้วเอาของกลางมาแถลงคือเขารื้อไงเขาจัดการแล้วเขาจับได้ แล้วก็เลยเอามาแถลงแลวยาเสพติดเนผมเดาว่าไม่ใช่แค่เม็ด2เม็ดแน่มันต้องเป็นหลักพันหลักหมื่นเม็ดแล้ววิธีเอาโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยอาจารย์น่าสนใจมากเขาทำยังไงอาจารย์ทราบไหมฮะยังไงครับวิธีก็คือยายาเสพติดกับโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดคนมาส่งเนี่ยอยู่ในระยะ150เมตรเนี่ยใช้วิธีคือจากรั้วให้มจากรั้วของคุกจากเรือนจำจากเรือนจำจากกำแพงครับจากกำแพงถ้าเป็นยาเสพติดกับโทรศัพท์ก็คือใช้วิธีมัดเข้ากับลูกธนู แล้วยิงเข้าไปในเรือนจำมันนี่มันหนังหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรนะที่เนี่ยระยะร้อยห้าสิบเมตรแต่ถ้าเป็นระยะระยะมากกว่านั้นเช่นระยะสองร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือมีตั้งแต่ยิงหนังสติกยิงปืนหนังสติกมีใช้เครื่องเครื่องอะไรยิงเข้ามาอ่ามีใช้เหมือนกับเป็นคันเบ็ดตกปลาอะเวียงโอ้โหนี่นวัตกรรมนะครับแล้วที่ไฮเทคที่สุดมีการใช้โดรนฮะใช้โดรนอาจารย์ อันนี้ธนูไงที่ยิงธนูแบบนี้อ่านี้เข้าไประยะประมาณ150เมตรระยะทำการทั้งผลแล้วนอกจากนี้ใช้วิธีเหวี่ยงยาเสพติดจากคันเบ็ดตกปลาข้ามกำแพงเรือนจำอันนี้ก็จะอันนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างก็เรียกว่าในมุมมองผมนะมัน a d v a n c e ์พอสมควรแล้วนะคือถ้าวิธีเบสิกก็โยนเข้าไปแต่ใช้อุปกรณ์พวกนี้มาช่วยก็ค่อนข้าง a d v a n c e ์ละแล้วมาเจอโดรนเข้าไปเป็นไงมีการใช้โดรนก็คือเป็นเหมือนเครื่องบินบังคับวิทยุอ่ะ หย่อนโทรศัพท์เข้าไปในเรือนจําโดยใช้แขนกลหย่อนโทรศัพท์ให้ตรงพิกัดต้องการด้วยห้เทคไหมนี่มันไม่ได้หนังนะเนี่ยแต่เจกฮอลลีวูดแต่เจ้าหน้าที่ตรวจพบเสียก่อนที่น่าสนใจก็คือที่เรือนจําเขาบินอาจารรย์คับลองดูภาพเรือนจํากลางเขาบินนะครับซึ่งเป็นเรือนจําความมั่นคงสูงเดี๋ยวไปดูซิเพราะว่าคดีร้ายแรงทั้งนั้นที่ขังไว้ที่เขาบินเนี่ยฮะเป็นภาพนะครับโอ้ก็รั้วเรียกว่ากำแพงชั้นหนึ่งเรียกมีรั้วอีกนะครับอันนี้ภาพนี้ถ่ายไว้ประมาณปีกว่าแล้ว น่าจะยังใช้ได้อยู่นี่เรือนจำกลางเขาบินนะครับสภาพข้างในเนี่ยก็โอ้โหเขามีหลายโซนมีโซนก็คือโซนที่ความมัน่นคงสูงสุดเลยเนี่ยนะครับ,รบโซนหนึ่งเอาไว้สําหรับผู้ต้องหาคดีใหญ่ๆโทษร้ายแรงขง<ม>ังไว<ห>้ตรงนั้นน่ะนี่มันอะไรอาวุธเรือนจําความมั่นคงสูงก็คือพยายามป้องกันไม่ให้มีระบบอะไรที่แทรกซ้อนเข้าไปได้ไม่ใยายาเสพติดอะไรเล็ดลอดเข้าไปได้อันนี้ที่เขาบินนะครับปรากฏว่ามันมีอย่างนี้ฮะคุณชมายพรเนี่ยเปิดเผยว่ามีโทรศัพท์ เข้าไปในเรือนจํากลางเขาบินเนี่ยนะครับโทรศัพท์เครื่องละเท่าไหร่ทราบไหมครับอาจารย์โทรศัพท์มือถือเหรอครับมือถือครับก็แหมปกติมันเอาสักเฉลี่ยเฉลี่ยตีสักเครื่องละห้าหกพันอ่อักสิบเท่าแล้วกันอร้อยเท่าก็ได้ห้าแสนแต่โทรศัพท์เครื่องไหนเข้าไปในเรือนจํากลางเขาบินได้ราคาที่เขาจ่ายกันสองล้านถึงสองล้านห้าแสนบาทครับนี่นี่น,นี่สมาร์ทโฟนหรือย,ยัง S <S <S ไม่ใช่สมาร์ทโฟน,นครับโทรศัพท์โทรศัพท์บ,บ้านๆเนี่ยฮะโทรเข้าโทรออก2ล้านถึง2ล้านห้าอาจารย์แล้ววิธีใช้ก็คือได้โทรศัพท์แล้วยังใช้ไม่ได้นะครับในเครือข่ายของผู้ต้องขังเนี่ยต้องโอนเงินจ่ายตังก่อนอจะได้รหัสมาแล้วเวลาใช้เนี่ยนะครับเติมเงินเวลาใช้ในเรือนจําเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาโทรศัพท์ไปนั่งคุยไม่ใช่เขาจะมีสาย small talk ให้แล้วสายเนี่ยยาว 180- ถึงสองเมตรโอ้โหต่อจากเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ให้คนที่ใช้เนี่ย ลากสายไปใช้เอาไปคุยให้ทุล่าให้เสร็จสายนี่200เมตรเลยนะอัตราการใช้บริการอาจารย์อัตราการใช้บริการนะครับ10นาที20,000บาทเอาง่ายๆนาทีละ2 0 0 0นาทีละ2,000นี่ในเรือนจำแล้วเขาตรวจพบแล้วแล้วเขาดำเนินการแล้วมีทั้งให้ออกมีทั้งไล่ออกมีทั้งสอบวินัยมีทั้งโยกย้ายเล่นงานกันเยอะเลยนี่แค่ตัวอย่างนะฮะทำไมมือที่มองไม่เห็นมันทำให้ราคาของมันแพงขึ้นได้อย่างเงี้ยเรื่องนี้นี่ต้อง คือค่อนข้างถือว่าต้องน่าประหลาดใจมากเลยนะครับที่ปล่อยให้มีสินค้าแบบนี้นะครับในเรือนจําทั้งโทรศัพท์ก็ดียาเสพติดก็ดีแล้วราคาเนี่ยนะครับสูงขนาดนี้เนี่ยคือแสดงว่าแรงจูงใจหรือผลตอบแทนของมันเนี่ยมันต้องสูงกว่านั้นเยอะแปลว,ว่าเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้แม้จะเข้าไปอยู่ในคุกนะครับถ้าให้เดานะครับก็ยังสามารถสะสันเขาเรียกอะไรสารงานตอ่อครับ ของเรือข่ายตัวเองได้เพราะจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารออลองคิดดูนะครับแค่โทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาที่ต้นทุนถทาตามที่ข่าวบอกไม่ใช่สมาร์ทโฟนด้วยเนี่ยสมมุตินะครับ,รบต้นทุนไม่แ่ไม่กี่พันบาทหรืออาจจะไม่ถึงพันบาทขายกัน2อล้านหเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัว2อล้านหนี้ต้องเอาไปสร้างมูลค่าให้กับเครือข่ายยาเสพติดอีกไม่รู้จะก,กี่ร้อยกี่พันล้านครับโอ้โหเนี่ยมันต้องมีเนี่ยมือตรงนี้แหละนะครับที่มันถึงต้องเอาจริงจรวดยิงธนูนะครับเอาโดรนเข้าไปเนี่ยแสดงว่ามูลค่าเครือข่ายยาเสพติดเนี่ย ที่มันยึดโยงกับคนที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเนี่ยอีกมหาศาลเลยนะครับคือยอมจ่ายตั้งต้นเนี่ยสองล้านห้าถูกต้องแล้วจ่ายค่านาทีอีกนาทีละสองพันใช่คุยนาทีละสองพันเนี่ยมันไม่ได้มาคุยจะจ่าแน่นอนแน่นอนมันคุยธุรกิจมันแน่นอนแล้วก็ไม่พ้นเรื่องยาเสพติดถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้เครือข่ายเดินด้วยนะเพราะนั้นต้องสาวไปให้ได้มูลค่าอีกเท่าไหร่ที่ที่มันอยู่นอกระบบตรงนี้ครับแล้วก็หนึ่งมันกลายเป็นว่าติดคุกแต่ กลายเป็นสามารถทําผิดได้ต่อไปถูกต้องเลยยังอยู่ในคุกเนี่ยบงการสั่งการได้ก็เอาโทรศัพท์นี่แหละเข้าไปสั่งการเครือข่ายเดิมๆของตัวเองเพราะฉะนั้นการเอาเขาเข้าไปอยู่ในคุกก็ไม่ทำให้กระบวนการที่ทําผิดกฎหมายของประเทศไทยหยุดลงไปก็ยังดําเนินต่อเพียงแต่ย้ายย้ายที่คนทําผิดไปอยู่ในคุกเท่านั้นเองโอ้โหนี่แหละฮะแล้วดีนะฮะที่จับได้แล้วแล้วก็ฝากตรวจสอบอย่างเข่งคัดต่อไปด้วยหวังว่าจะไม่มีแบบนี้อีกนะฮะหวังว่าจริงๆก็รู้สึกว่า เคยจับมาได้หลายครั้งละแต่ก็คงต้องเรียกว่าเดินหน้าจับกันต่อไปแหละนะครับก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆรนะครับอ่าแล้วเร็วๆนุดนะครับก่อนจะหมดเวลาซะก่อนรไอ้เรื่องพวกนี้หละอาจารย์เรื่องการทําธุรกิจผิดกฎหมายผลประโยชน์นอกกฎหมายเนี่ยยาเสพติดเอ่ยค้ามนุษย์เอ่ยแล้วก็ส่งเงินออกไปนอกประเทศไปฟอกเงินครับเขามีการจัดเก็บข้อมูลไว้อาจารย์ครับโดย Global Financial Integrity เป็นองค์กรเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน แล้วก็ติดตามตรวจสอบกระแสเงินทุนผิดกฎหมายนะครับ GFI ที่อาจารย์บอกเขาเก็บสถิติไว้แล้วเขามีรายงานมาล่าสุดเมื่อ15ธทันวาที่ผ่านมานี่เองน่าสนใจรายงานตัวนี้รายงานตัวนี้นะครับเขาก็ได้เปิดเผยถึงทิศทางนะครับการไหลของเงินที่มันผิดกฎหมายนะครับจริงๆแล้วสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาทั่วโลกเนี่ยผลออกมาน่าตกใจทีเดียวเพราะมันมีกระแสเงินที่ไหลออกที่เป็นกระแสเงินผิดกฎหมายเนี่ยนะครับสูงถึง9.9แสนล้านดอลลาร์ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเอาสาคูณไปอ่ะนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมดูตารางนี้ฮะอาจารย์นี่เมื่อปี2012นะฮะข้อมูลเขาเก็บถึงปี2012นี่คือยอดรวมนะฮะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คร้บ9 9 0 0 0 0มล้านล้านดอลลาร์ครับเป็นดอลลาร์นะอาจารย์เป็นดอลลาร์นะครับเอาง่ายๆว่าเกือบจะ1ล้านล้านอ่ะอแล้วถ้าอยากรู้เป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เอาสาคูณเข้าไปก็เกือบ3 2ล้านล้านบาท แต่อันนี้เรียนย้ําว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยตัวเลขนี้ใช่อันนี้เป็นตัวเลขประเทศกติร์พัฒนาประเทศเติร์ลพัฒนานะครับทีนี้ถ้าแยกเป็นประเทศล่ะประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกอยู่แล้วเขาจัดอันดับด้วยเป็นอันดับที่เราไม่อยากติดแต่ติดเราติดอันดับเท่าไหร่ครับท็อป10ของเราอยู่อันดับที่7อันดับที่เจ็ดของการเป็นประเทศที่มีเงินส่งออกไปฟอกนอกประเทศเยอะที่สุดนะครับใช่เท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณนะครับในตัวเลข35,000 ล้านดอลล่าอ่าที่7ที่8ประมาณเนี้ยนะครับครับอ่าตัวเลขนี้อาจจะยุบยิบนิดนึงนะฮะครับนี่คืออันดับหนึ่งคือประเทศจีนครับอ่าประเทศจีนเนี่ยเฉพาะปี1นึเนี่ยสองแสนสล้านนะครับเสียสํกหรับสองแสนห้ากลมประเทศรัสเซียเนี่ยมีเงินถูกส่งออกนอกประเทศไปฟอกเงินจากการกระทําผิดเนี่ยนะฮะครับหนึ่งแสนสองหมื่นล้านดอลล่าอืมอ่าแล้วก็ตามมาด้วยเอ่อเาอินเดียอินเดียอินเดียแซงขึ้นมาอินเดีย9ก้าหมื่นสี่พัน ล้านดอลลร์นะครับเม็กซิโกก็หล่นไปแล้วก็เม็กซิโกนะครับไทยเราอยู่ตรงนี้ครับไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้จับก่อนหน้านี้นะครับเราก็เคยอยู่ที่8มาก่อนแต่ว่าท่านชมดูของปีนี้นะครับไทยเราเนี่ยไม่น้อยหน้านะครับแซงขึ้นมาอยู่ที่7แล้วครับนะครับแต่เป็นการแซงที่เราคงไม่ได้อยากให้เห็นอะนะครับเนี่ยปีที่แล้ว29 0 0 0ปีนี้3 5 0 0 0ห้า 35,000ื่นห้าพันปีปีสองสิอ็ดล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ครับอันนี้ข้อมูลปี1นึปีสองพันสิบสองใช่ครับเราอยู่อันดับ7จ็ดที่มันเรียงเนี่ยเพราะว่าเขาเรียงตามยอดรวมทุกปีด้วยมันก็เลยตัวเลขเพี้ยนแต่ของเราเนี่ยปี2012เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถูกต้องถ้าเฉพาะอปี2012นอะครับนะครับอันนี้คือสถิติที่เรานํามาฝากที่เราไม่อยากที่เราไม่อยากได้ติดอันดับครับติดอันดับ7ของโลก ไม่แต่ไม่นบรรดาประเทศที่มีเงินไหลออกจากการเอาไปฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเยอะที่สุดใช่แล้วหนึ่งในนั้นก็คงไม่พ้นไอ้พวกยาเสพติดเราไม่อยากเราไม่อยากตีอันดับแบบนี้นะครับเราอยากตีอันดับประเทศที่มันน่าลงทุนประเทศที่มันมีความสามารถสูงในการแข่งขันแต่ก็เป็นเรียกว่าเครื่องเตือนให้เราเนี่ยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องหันมาเอาเจียวจังลวเหมือนกันนะครับว่าจะจัดการกับปัญหาที่มันมีคนเขาสะท้อนออกมาอย่างไรอันนี้ก็เหมือนเป็นกระจกอะครับส่องเราส่องแต่ละประเทศออกมานะครับเราเห็นละปัญหาอยู่ตรงไหนก็ คนที่เกี่ยวข้องก็รบกวนช่วยแก้นะไครับจะใช้วิธีสร้างแรงจูงใจก็คือเอาคนที่เป็นปลาตัวใหญ่อ่ะโกงตัวใหญ่ตัวการการอ่ะมันต้องจับให้ได้ก่อนและที่สําคัญกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายคนทําผิดก็ต้องติดคุกต้องได้รับบทแล้วไม่ใช่ติดคุกแล้วติดคุกแบบฟิลิปปินส์อยู่อย่างราชาอยู่อย่างมหาเศรษฐีอยู่ในคุกแบบนั้นไม่เอาไม่เอาใช่ครับเอาแล้วฮะนี่ถ้าบนนี้คือมือที่มองไม่เห็นนะครับไม่มีเวลาเปิดคลิปให้ดูแล้หมดแล้ว มีคลิปมาฮาๆด้วยแต่ไม่มีเวลาโอ้โหถ้าท่านผู้ชมอยากดูต้องอดใจรอสัปดาห์หน้าครับต่อไปนะครับจ้จะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจําทุกวันเสาร์ใช่แล้วครับพบกับรายการมือที่มองไม่เห็นนะครับหกโมงเสร็จเจนะครับถ้าท่านผู้ชมเพิ่งเปิดมาดูรายการเราก็ยังไปรีดันอีกครั้งนะครับช่วงดึกๆประมาณสี่ทุ่มไปแล้วนะครับวันนี้ดรนันทวัฒน์สาคิกผมชัยสุขมะลงศรีลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ